ร้ายหรือจะไปอะไรเกี่ยวกับอาจารย์วอหรอกนะครับเพราะว่าผมก็ทราบว่าพี่หนุ่มเนี่ยเขาก็เคยบวชกับด้วยกันมาก่อนนะครับพระมหาเถรสมาคมรวมไปถึงสำนักพุทธควรจะเข้ามาดูเรื่องนี้ได้หรือยังโอ้จริงๆก็ต้องควรเลยนะครับองค์กรที่กำกับดูแลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับก็ควรที่จะต้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้ที่พระเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับการเมืองต่างๆนะครับคือต้องบอกงี้ครับว่าพระหลายรูปเนี่ยเป็นพระที่ดีนะครับแต่ว่าพระหลายรูปเนี่ยเขาก็อยากจะมาทำเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองหรือทำธุรกิจนะผมก็แนะนำก็ทำอย่างแพรลี่เขาเลยนะครับก็ศึกออกมานะครับแล้วก็มาทำเลยนะครับเนี่ยเหมือนกับแพรลี่เนี่ยเขาทำเขาก็มีงานอะไรเยอะแยะนะครับเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพระทั้งหลายเลยนะครับล่าสุดบอสทอธงนะครับที่ทนายตั้มออกมาเปิดนะครับมันมีกระแสข่าวว่าอาจจะไม่ใช่คุณธเนศแต่ว่าเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งที่ทอธงเหมือนกันอ๋อทอธงตรงนี้เหรอครับมีกระแสข่าวว่าจะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอันนี้ผมไม่มีข้อมูลเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมทราบข้อมูลมาเนี่ยก็คือพี่ธเนศแล้วก็มีการคุยกันในรายการผลกระแสแล้วแหละนะครับยังยืนยันว่าเป็นคุณธเนศเหมือนเดิมนะครับข้อมูลของผมนะแต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะมีทอธงอื่นก็เป็นไปได้แต่อันนี้ผมไม่ทราบข้อมูลจริงๆครับ